จะไปไหนเนี่ยไปจับแมงดาอุ้ยไม่อย่าตกแล้วหนูจะจับเพื่อนพ่อทำไมเอาอีกแล้วเล่นตัวเองอีกแล้วนี่ครับนึกว่าจะไปกับพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดเขาจะชวนเราเนี่ยไปจับแมงดาเหรอแมงดาทะเลอ๋อใช่หนูอยากเห็นมากเลยว่าจะเป็นยังไงนะจะยากง่ายขนาดไหนนี่เขาทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ตลอดเลยเพื่อพวกเรานะคะจ้ะนะอ่ะพร้อมกันก็พาไปดูนะคะในปากท้องลองทำค่ะปากท้องลองทำวันนี้นะคะเนื้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูอาชีพการหาแมงดาทะเลนะคะแมงดาทะเลเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่กว่าจะมาเป็นเมนูแสนอร่อยให้เรานั้นเขามีวิธีการหายังไงตอนนี้อยู่กับน้องนัทแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัทครับแมงดาทะเลอยู่ตรงไหนครับเราวางกับดักไว้ตรงนู้นครับตรงไม้กั้นคลื่นตรงนู้นโอ้ตรงนู้นเลยใช่แล้วเราจะไปยังไงครับนี่ครับกระดานพร้อมนะครับนี่คนละแพนคนละแพนโอเคเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนี่เป็นอุปกรณ์ที่คุณชินนะคะคุณผู้ชมต้องบอกโอ้โหจะหนักมากเลยอ่ะอันนู้นจะหนักหน่อยอันนี้จะเบาอันนี้วางยาพี่เปล่าวางยาโอเคอ่ะแลกกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้แมงดาทะเลกี่ตัวเริ่มต้นมันกันเลยค่ะเพราะการหาแมงดาทะเลนั้นเราจะต้องใช้เจ้ากระดานไม้เป็นยานพาหนะพาเราไปยังจุดที่น้องนัดเขาวางกับดักเอาไว้ค่ะซึ่งก็ไกลพอดูจากชายฝั่งเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันสนุกสุดๆไปเลยค่ะเราถ่ายกันมาสักครู่เลยนะคะสักครู่นี่คือไกลเหมือนกันก็ค่อนข้างไกลอยู่แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือนี่เราวางกับดักไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือเป็นล้อยางกับดักก็คือล้อยางกับดักคือล้อยางล้อยางรถยนต์นี่แหละครับค่ะวางไว้ยังไงคะนี่ขออนุญาตขอจับสักนิดนึงนี่ครับอ๋อคุณผู้ชมค่ะนี่คือล้อยางแล้วขุดแบบมากเลยใช่ครับแล้ววิธีการจับยังไงครับมันต้องระวังอะไรไหมแมงดามีแบบกระดองมีอะไรนี้ไหมตรงหางกับตรงนี้เนี่ยมันจะแหลมครับก็ต้องระวังหน่อยต้องใส่ถุงมือนะแต่อันนี้ผมชำนาญแล้วไม่เป็นไรจ้ามาดูเลยทำเลยหรอทำเลยครับเนี่ยก็เจอไหมทำไมนิ่งอ่ะเจอครับโอ้ยครับเห็นไหมโอ้ยเขาอยู่เป็นคู่จะอยู่เป็นคู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวเป็นๆอ๋อไอ้ตรงที่เราต้องระวังคืออันนี้เหรอคะใช่ครับเนี่ยตรงนี้อ๋อค่ะตรงนี้กับตรงหางข้างหน้าคือตัวเมียข้างหลังตัวผู้อ๋อโอเคอ๋อเขาต้องอยู่เป็นคู่กันใช่ครับเราเห็นน้องหาไปแล้ววางไว้เยอะไหมครับแถวนี้ก็หลายสิบล้อครับหลายสิบล้อโอเคโอ้ไปเนี่ยล้อที่เหลือจะเป็นของเนยค่ะเปลี่ยนที่มาอีกที่นึงแล้วค่ะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนี่คือล้อยางที่น้องบอกนี่แหละครับทำไมถึงเป็นล้อยางครับก็ลงไปอยู่แล้วมันจะขึ้นไม่ได้ไงมันก็วนอยู่ในล้ออย่างเงี้ยแมงดามันจะเดินขอบมันจะเดินพวกขอบกำแพงขอบไม้ขอบอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาลงที่เราดักไว้แล้วใช่ไหมมันก็จะเนี่ยมันก็จะเดินวนอยู่แต่อย่างเงี้ยแหละแล้วข้างล่างมันลึกไงพอมันลึกเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นไม่ได้ก็คือหาทางออกไม่ได้ใช่ประมาณนั้นก็เลยจะเสร็จเราแม่เมื่อกี้น้องลองไปละอันนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะคะพี่ก็คือค้ำไปข้างๆอย่างเงี้ยหรอใช่ข้างล่างล้อด้วยแล้วก็รอบล้อด้วยต้องระวังอะไรไหมก็อาจจะเจอปูเจองูล้อเล่นครับล้อเล่นรอบก่อนอะไรไม่รู้อะไรอะไม่รู้นี่แหละครับจะลุ้นๆอย่างนี้แหละครับรอบล้อไม่มีก็ข้างล่างเลยครับเออเจอยังอะไรเลยคุณเจอไหมนิ่มใบไม้อุ้ยเจออะไรก็ไม่รู้อุ้ยโอ้โหตัวใหญ่จัดตัวใหญ่เนี่ยอันนี้คือลูกเขาหรอคะใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราเจอต้องทำยังไงอ่ะปล่อยใช่ครับถึงจะวางกับดักเอาไว้มากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอเจ้าตัวแมงดาทะเลทุกจุดนะคะและถึงเจอก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่ามันเป็นตัวเมียหรือตัวผู้เพราะแมงดาที่จะนำไปขายต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นค่ะส่วนตัวผู้หรือแมงดาตัวเล็กๆหากล้วงไปเจอเราจะต้องปล่อยมันไปนะคะส่วนตอนนี้เนยขอลุยจุดอื่นๆต่อเลยหวังว่าวันนี้จะมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างเอาใจช่วยด้วยนะคะพุทโธธัมโมสังโฆโชว์เป็นของข้าแล้วเจอป่ะขอบพระเจ้าค่ะหนูได้มาแล้วจ้าวางไว้บนกระดานก่อนแล้วตัวผู้ดูยังไงว่าตัวผู้ตัวเมียครับนี่ครับถ้าตัวผู้ตรงนี้มันจะว้าวว้าวว้าแต่ถ้าตัวเมียตรงนี้จะเต็มโอเคหาเมียล้วงต่อครับมันจะต้องอยู่คู่ใช่ไหมเพราะว่าล้อหนึ่งบางทีก็มีเป็น10ตัวเลยนะครับจริงเหรอใช่อุ้ยผู้ชมตัวใหญ่ไปแล้วเลยน่าจะใช่นะว้าว
ัวเมียครับตัวเมียตัวเมียเราได้ตัวเมียแล้วตัวเมียเราเอาไปขายใช่ตัวผู้เราปล่อยไปใช่ครับแล้วเขาจะก็เดี๋ยวเขาก็ไปหาคู่ใหม่เพราะแมงดามันเยอะเยอะมากในทะเลครับในที่สุดเนยก็ทำสำเร็จจนได้ค่ะเรียกว่าไฟในการหาแมงดาวันนี้มันลุกโชนขึ้นมาจนสุดท้ายเราก็ได้แมงดาทะเลมาเยอะพอสมควรจากนั้นก็จะเอาไปล้างน้ำกันที่บนฝั่งซึ่งระหว่างล้างน้องนัดก็มีวิธีสังเกตด้วยนะคะว่าแมงดาตัวไหนกินได้หรือไม่ได้นั่นก็คือดูที่ตาของมันค่ะหากเป็นสีแดงมันจะมีพิษทำให้คนไม่นิยมทานนั่นเองค่ะเราขายยังไงเนี่ยหาได้เยอะขนาดนี้ก็กิโลละเท่าไหร่หรือขายเป็นตัวครับขายเป็นตัวตัวละ40 50ประมาณนี้เดือนนี้หาได้เยอะนะครับก็ประมาณกี่ตัวแต่ละน้ำมันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็หลายร้อยตัวอยู่หลายร้อยใช่ครับช่องทางการติดต่อสำหรับคนที่สนใจนะครับ TikTok ได้ครับ NT วิถีบ้านผมนะครับ NT ภาษาอังกฤษแล้วก็วิถีบ้านผมภาษาไทยคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้ไม่ธรรมดานะคะจากหนุ่มคนนี้ค่ะอายุยังน้อยนะคะแต่เขาทำรายได้ดีมากๆวันนี้ต้องขอบคุณน้องนัทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่นะผมสนุกมากๆเลยขอบคุณน้องนัทนะคะขอบคุณครับส่วนครั้งหน้านะคะป่าท้าลองทำเนยจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพเด็ดๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ